อันนี้คือกระดุมนะคะกระดุมที่ใส่กับเสื้อเด็กนะคะเด็กผู้ใหญ่นะคะอันนี้18 มิลค่ะ18 มิลอันนี้15 มิลนะคะ15 มิลกระดุมทองนะคะอันนี้คือกระดุมที่เขาอบนะคะอบเคลือบใสๆเคลือบเงานะคะถ้าเงามันเงาใสๆตรงนี้หลุดออกมันก็จะบางเบาลงแล้วมันก็จะดำนะคะมันจะเป็นสีดำตอนนี้มันก็เป็นเงาสีทองค่ะเงาสีทองแล้วก็พอใส่ไป2-3 ครั้งก็จะตัวเงาทองก็จะหลุดออกนะคะก็จะหลุดออกแล้วก็จะเป็นออกสีดำนะคะสีดำอันนี้จะไม่หลุดนะคะอันนี้15 มิลของเด็ก15 มิลกระดุมเม็ดทรายนะคะเนื้อทรายอันนี้18 มิลของผู้ใหญ่เนื้อทรายจะใช้หลายครั้งนะคะถึงจะหลายครั้งหลายปีนะคะถึงจะลอกหลุดออกไปนานๆนะคะนานๆมันก็จะมีสีเงินสีทองเนื้อทรายจะมีเนื้อทรายเนื้อเรียบเราใช้เนื้อทรายเพราะว่ามันดูเหมือนจะไม่ลอกนะคะเหมือนจะมันแน่นนะคะแน่นๆของผู้ใหญ่เราใช้ตัวนี้แต่ก่อนใช้ตัวนี้ก็จะของเด็กนะคะเห็นก็จะเป็นหลุดออกแล้วก็เปลี่ยนออกนะคะแล้วก็มาใช้ตัวนี้ตัวของเด็กนี่นะคะของเด็กนี่นะคะกระดุมใส่เสื้อราดปะแตนนะคะ15 มิลแล้วก็18 มิลค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมขอบคุณค่ะ